มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องกระจกมักจะเล่าให้ฝรั่งฟังบ่อยๆแต่ว่าเวลาที่ผมแม่มีเซสชั่นกับฝรั่งเลยนะคะสังฆาไม่เข้าเลยค่ะสังฆาคนไทยไม่เข้าเลยไม่สนใจผมแม่จะไปพักรู้กับใครยังไงไม่สนใจทั้งสิ้นไม่เข้าฟังเลยมีความรู้สึกว่าบางทีสิ่งที่เราพูดน่ะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ก็ตามกลับไม่ได้ประโยชน์กับสังฆะเพราะว่าสังฆะของเราเองเนี่ยไม่ให้ความสนใจจริงๆแล้วเวลาที่ฝรั่งมานะคะฝรั่งมากันเป็นชุดๆเนี่ยเราควรจะเข้าฟังรู้มั่งไม่รู้มั่งก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเรื่องที่เล่าถึงเรื่องกระจกนะจริงๆแล้วเล่ามาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยจับเอาเรื่องกระจกสองครั้งมาต่อกันค่ะไม่เคยปิ๊งในหัวตัวเองนะคะไม่เคยปิ๊งว่าไอ้เรื่องกระจกของบานเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรหรือมันไม่สัมพันธ์กันอย่างไรครั้งล่าสุดพูดกับคณะบางสัตว์ในรัฐนานาชาติที่เข้ามาเมื่อวันที่5ตุลาคม2559มันถามว่าทำไมหลวงแม่ถึงบวชอันนี้ต้องเล่าเรื่องกระจกให้ฟังนะคะเป็นกระจกบานที่หนึ่งเล่าถึงเรื่องกระจกบานที่หนึ่งคือไม่ได้คิดบวชมาก่อนแต่รอบข้างเนี่ยมาตั้งแต่กุจันเพ็ญไปเลยนะคะญาติโยมทั้งหลายนะก็บอกว่าหลวงย่าแก่เท่าแล้วใครจะรับทอดวัดนี้นะคะสืบทอดวัดนี้ทุกคนก็พยายามจะชี้มาที่หลวงแม่ชี้มาที่ดร.ฉัตรสุมาลซึ่งหลวงแม่ไม่รับหลวงแม่ไม่รับว่าเราจะบวชเพราะคนอื่นชี้ให้เราบวชเราบวชเพราะว่าคนอื่นเข้ามากำหนดให้เราบวชนี่เป็นความคิดที่ดร.ฉัตรสุมาลรับไม่ได้นะคะเพราะวิธีการบวชเป็นวิธีชีวิตที่ต้อง committed how to sayเป็นวิถีชีวิตที่ต้องเอาจริงอ่ะนะครับผูกพันและเอาจริงกับมันไม่ใช่ว่าบวชเพราะคนอื่นก็ชี้นิ้วให้บวชมันจะไม่ได้พลังค่ะมันไม่ใช่ตัวเราจะต้องไม่ให้คนอื่นเข้ามากำหนดเรานี่มันชีวิตของเราแท้ๆนะคะถ้าคุณอยากบวชคุณบวชเลยไม่ต้องมาชี้ให้เราบวชก็ปฏิเสธการบวชมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งตอนนั้นเป็นอาจารย์อยู่ที่ธรรมศาสตร์นะคะจะเรียนรู้เรียนดีแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทำรายการทีวีด้วยนะคะทำรายการทีวีอยู่7ปีค่ะ7ปีก่อนออกบวชทำรายการทีวีนี่เขาก็แต่งหน้าแต่งตาเราสวยนะคะเขาก็ทำเราเป็นอีกคนหนึ่งนะในขณะที่เขาแต่งหน้าเราเนี่ยเราก็รู้ตัวนะว่าเราถูกกระทำให้เป็นอีกคนหนึ่งที่จะต้องมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสในรายการทีวีนะคะมีอยู่วันหนึ่งตอนเช้าในขณะที่กำลังแต่งหน้าเนี่ยมาแต่งหน้าเสร็จก็มีคำถามคนในกระจกที่เราเห็นเนี่ย How long do you have to do this ขอโทษถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างนั้นจริงๆ How long do I have to do this จะต้องทำอย่างนี้ไปนานอีกเท่าไหร่นั่นเป็นกระจกบานแรกนะกระจกบานนั้นตั้งคำถามว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ไอ้ทำอย่างนี้คืออะไรทำอย่างนี้ก็คือแต่งหน้าทาแก้มทาปากทาตานะคะหมายถึงวิถีชีวิตทางโลกเราจะต้องดำเนินชีวิตวิถีทางโลกเนี่ยไปอีกนานเท่าไหร่ณวันนั้นนะคะกระจกวันนั้นตัดสินใจให้เลยว่าพอแล้วค่ะจุดนั้นเป็นจุดทับเหพอแล้วจากชีวิตคราวาสถึงจะมาคิดเรื่องบวชนะคะกระจกบานนั้นเป็นตัวตัดสินปีนั้นเป็นปี2000เป็นปี2000 2000ก็คือพ.ศ. 2543นะคะ2543ที่จำปี2000เพราะว่าฝรั่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ขึ้นพันปีใหม่นะคะสหัสวรรษใหม่คำว่าสหัสวรรษก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะเพิ่งมาใช้ปีนั้นเองนะคะคำว่ามิลเลนเนียมก็คือสหัสวรรษเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้มาก่อนต่อเมื่อถึงปี2000นะขึ้นสหัสวรรษใหม่ก็คือ2001
เรียกว่าขึ้นสหัสวรรษใหม่ปี2000ใครๆก็พูดโอ้มีเดียที่พูดมากเลยเรื่องสหัสวรรษเราน่าจะทำอะไรที่สำคัญในชีวิตเราที่จะเป็นหมายว่ามีอะไรบางอย่างที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะที่เราเล่าครั้งใดเราก็จะจำได้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อปี2000ปี2000ก็คือเห็นกระจกบานที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นจุดหักเหว่าเราพอแล้วจากชีวิตคารวาสเราจะหักเหเข้าสู่ชีวิตการบวชไม่ได้คิดเรื่องบวชก่อนไม่ได้คิดเรื่องบวชก่อนค่ะแต่คิดอิ่มพอกับชีวิตคารวาสจึงหักเหตอนนั้นยังสอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะคะสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเตรียมตัวก็คือต้องบอกกล่าวเขาจะได้หาคนแทนนะคะไม่ใช่ว่าเราพอละอิ่มละเลิกลุกไปเลยนะคะคนที่เขาทำงานตามหลังเราเนี่ยจะลำบากงานที่ผูกพันอยู่ขณะนั้นเนี่ยใส่หมวกสองใบก็คือเป็นอาจารย์ที่คณะเสียงประสาทอยู่ในภาควิชาปรัชญาศาสนาเป็นอาจารย์สอนเป็นเวลานะคะสอนศาสนาและสอนปรัชญาเป็นเวลาขณะเดียวกันไปกินตำแหน่งบริหารก็คือเป็นประธานศูนย์อินเดียศึกษาตรงนี้ที่รู้จักกับอมรชีพนะคะที่ได้มาทำงานกับดร.อมรชีพที่เข้ามาช่วยงาน ADC ของเรางานใหญ่ของศูนย์อินเดียศึกษานะคะก็คือจัดงานนานาชาติรามายณะที่ผูกพันเราอยู่นะคะที่เรายังออกไม่ได้เราต้องจัดงานให้เขาเสร็จซะก่อนจัดงานเสร็จวันที่8ธันวาคม2543ก็คือปี2000ทันทีที่จัดงานเสร็จนะคะก็บอกลากับบรรดาพวกที่มาประชุมเหมือนกับงานนี้ค่ะแต่งานนั้นเยอะกว่าค่ะเยอะกว่าคนเป็นร้อยบอกลาเขาก็ยังไม่เชื่อเขาก็ยังไม่เชื่อนะคะเพราะว่าเราก็ยังใช้ชีวิตแบบคารวะทั่วไปแต่งหน้าแต่งตาทำผมทำผ้าทำเล็บมือเล็บแดงตลอดเวลาวันที่9ทันทีที่เสร็จภาระวันที่8นะคะวันที่9ก็รับศีล8แล้วก็นุ่งขาวแบบม่วงแบบพี่หมีแต่จะไปบวชที่ไหนแต่จะไปบวชที่ไหนอันนี้กำลังเล่าไปสู่เป็นตุกมาที่สองนะคะถามหลวงย่าว่าหลวงย่าจะให้ไปบวชที่ไหนหลวงย่าไปบวชที่ไต้หวันสิคือตอนนั้นหลวงย่าท่านไม่มีข้อมูลค่ะไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่ามาถึงณปี2000มันมีการบวชที่ศรีลังกาแล้วที่ศรีลังกาเริ่มการบวชปี1998เพิ่งเริ่มจะมีการบวชคารวะ1998เราก็เกาะติดสถานการณ์มาตลอดนะคะตั้งแต่1998นะคะพยายามที่จะแสวงหาข้อมูลในการบวชจากศรีลังกาก็ปรากฏว่าท่านศิษย์มังกรท่านศิษย์มังกรนะคะที่เราได้ข่าวว่าท่านเป็นคนจัดการบวชใหญ่ให้ศรีลังกาหลังจากที่1998ไปบวชมาแล้วจากพุทธกยาติดต่อไปท่านไม่ตอบในท้ายที่สุดเราก็ติดต่อผ่านสักยธิดาคือที่ลูกไปนะคะตอนนั้นคุณรัญจณียังอยู่คุณรัญจณีซึ่งเป็นคนบุกเบิกผู้อำนวยการคนแรกนะคะเป็นคารวาสเป็นทายิกาของหลวงแม่เป็นทายิกาของหลวงแม่ซึ่งหลวงแม่มีความรู้สึกว่าเขาคงจะได้ทำบุญกับเรามาหลายชาตินะเราเขาเข้ามาดูแลเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องแต่คุณรัญจณีเนี่ยรู้จักวัดเราปี1991ตอนที่หลวงแม่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเราจัดงานสักยธิดาที่นี่ที่ขอโทษที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเสร็จงานแล้วพาเขาออกมานอกสถานที่ก็คือมาฉันเพลที่นี่ทำตั้งโต๊ะจีนรับแขกนะคะแล้วก็ที่วัดเราแล้วก็จัดนิทรรศการของหลวงย่าคุณรัญจณีได้มาเห็นที่วัดเราแล้วเขามีความรู้สึกว่าอย่างนี้เขาก็ทำได้กลับไปนะคะจาก191สักยธิดาประชุมที่เมืองไทยดูที่หลวงแม่จัดที่ธรรมศาสตร์นะคะปี1993ครอบครองเป็นเจ้าภาพจัดที่ศรีลังกานะคะความสัมพันธ์จึงผูกเนื่องเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่1991มาถึงตอนที่เราบอกว่าเราจะออกบวชคุณรัญจณีบอกขอเป็นทายิกาดูแลหมดทุกอย่างบาทใบแรกที่ใช้เป็นบาทที่คุณร
เราจะมีซื้อถวายนะคะยังปรากฏอยู่ในรูปข้างล่างนะคะในชุดรูปที่หลวงแม่ได้บวชครั้งแรกเราจัดบวชที่ตะบูทานรมยะค่ะหลวงแม่ไปบวชที่ตะบูทานรมยะบวชสามเณรนะบวชสามเณรีที่ตะบูทานรมยะคนเดียวคนเดียวโดยที่พระวัดดินีก็คือท่านพระหัตถุงโกทะสตาสุวรรณาท่านก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ท่านก็เวลาที่จะบอกให้นั่งท่านก็พูดไม่เป็นท่านก็ฉุดหลวงแม่ลากหลวงแม่ลงมานั่งจะให้ยืนก็ลากหลวงแม่ขึ้นไปยืนอย่างนี้ก็บวชเจ็ดสาวไปรวมผมที่ใต้ต้นบุญนาครวมผมที่ใต้ต้นบุญนาคและหลวงปู่ทำมาลูกก็บอกโอ้แม่ผ่านอยู่รู้ไหมอยู่หลวงปู่ใต้ต้นโพเราก็งงว่าหลวงปู่ต้นบุญนาคไม่ใช่ต้นโพแต่ปรากฏว่าเราโง่เองต้นไม้อะไรก็ตามที่เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าท่านประทับนั่งแล้วสำเร็จเป็นพุทธะทั้งหมดนั้นเรียกว่าเป็นต้นโพทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นบุญนาคก็เคยเป็นต้นโพของพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าในอดีตต้นกากระทิงตรงนั้นกากระทิงเนี่ยนะคะกากระทิงนี้จะอยู่ในตระกูลบุญนาคแต่จะดอกจะเล็กกว่าบุญนาคเราควรจะมีต้นบุญนาคอยู่นะต้นโพที่ใต้ต้นบุญนาคที่สักยธิดาค่ะที่สักยธิดาแล้วไปบวชที่วัดประตูทานรมยะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันในเขตนั้นเขาเรียกเขตลาวีเนียมอนต์ลาวีเนียเพราะว่ามันมีภูเขาที่ชื่อภูเขาลาวีเนียใกล้ๆกันจากศูนย์สักยธิดานะคะจะเข้ามาสู่เส้นทางเข้ามาสู่โคลโมค่ะย้อนกลับเข้ามาจะเป็นวัดตะบูทานรมยะก็ทำพิธีบวชเสร็จสรรพเขาก็ต้องเป็นประเพณีนะว่าคนบวชเนี่ยจะต้องถวายอาหารพระทั้งวัดจริงๆเขาก็กะเกณฑ์ให้เราถึงเราไม่อยากทำเราก็ต้องทำนะครับต้องเป็นเจ้าภาพถวายอาหารพระทั้งวัดตอนนั้นหลวงพี่วิไปอยู่ด้วยหรือเปล่าหลวงแม่บวชครั้งแรกอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะครั้งที่สองไม่มีใครเลยค่ะมีหลวงแม่คนเดียวแหละกับคุณนันจณีคุณนันจณีเป็นคนจ่ายเงินทั้งหมดแล้วมาเบิกหลวงแม่ทีหลังนะคะหลวงแม่รู้ว่าการบวชของเราเนี่ยเมื่อกลับมาเมืองไทยจะมีปัญหาที่ควรจะถามและเราเรียนรู้จากการบวชของพี่น้องสองคนสาระจงดีนะคะว่าการบวชของเขาไม่ได้รับการยอมรับเพราะการบวชของเขาไม่โปร่งใสไม่มีใครรับรู้รับเห็นว่าบวชกันไหนนะคะเรารู้ว่าเมื่อเรากลับมาเมืองไทยจะมีปัญหานี้ไปจ้างช่างภาพมาถ่ายรูปให้เห็นขั้นตอนของการบวชว่าเราบวชโดยสงฆ์ถูกต้องนะคะเราจึงมีรูปที่ปรากฏนะคะยังจำได้ว่าคุณอาจารย์เองก็เสียค่าถ่ายรูปไป5,000รูปีนะคะแล้วก็จับหลวงแม่ไปถ่ายรูปเล็กๆสำหรับที่จะติดเซอร์ติฟิเคตประกาศนียบัตรการบวชนะคะเหนื่อยตอนที่กลับไปที่ศูนย์สักยธิดานะคะเหนื่อยมากเลยหลับสนิทกับลืมพบลืมชาติประมาณนั้นตื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็หันไปมองที่กระจกมีกระจกอีกบานนึงอยู่ในห้องน้ำนั้นก็เห็นหน้านี้หน้าที่ปรุงผมหัวโล้นตุ้งเหน่งซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องแปลกใจอุ้ยทำไมหน้าตาเราพิรุธอย่างนี้ล่ะเพราะว่าเราจะคุ้นจะไม่คุ้นนะคะจะไม่คุ้นกับหน้านี้แต่ตรงกันข้ามค่ะตรงกันข้ามหลวงแม่พูดกับคนในกระจกนะเรารู้จักกันมาก่อนนะไอ้น้องอยู่พูดภาษาอังกฤษนะเอานี้ก็พูดภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะภาพในกระจกนี่จะเป็นภาพที่พูดภาษาอังกฤษไอ้น้องอยู่บูโฟฉันรู้จักคุณมาก่อนนะนะคะความรู้สึกที่ไม่ประหลาดใจกับตัวเองที่ตัวเองหมดตุ้งเหน่งนะคะกับความรู้สึกที่ว่ารู้จักมาก่อนได้เห็นหน้านี้มาก่อนนำมาสู่ความเชื่อว่าหลวงแม่น่าจะได้บวชมาแล้ว
หลายภพหลายชาติแต่ไม่ยอมบรรลุสักทีนึงเพราะมาอีลูกตุงนางกับลูกๆนี่แหละนะครับไม่ยอมบรรลุสักทีนึงไปไหนไม่รอดต้องกลับมาบวชอีกท่านน่าจะได้บวชทั้งในสภาพที่เป็นพระภิกษุและทั้งในสภาพที่เป็นพระภิกษุณีนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะไม่สามารถจะบอกได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ความเชื่อส่วนตัวเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเพราะความรู้สึกที่เรามีกับภาพที่เราเห็นในกระจกบานที่สองเนี่ยที่บอกว่ารู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อน I know you before ความรู้สึกเนี่ยค่ะก็เลยเล่าเรื่องกระจกสองบานบานแรกนะคะที่หักเหจบพอแล้วกับทางโลกนะคะกับบานที่สองที่ยืนยันว่าความมักคุ้นในชีวิตนักบวชมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตการบวชจึงเป็นปกติของเราใครจะมาถามว่าหลวงแม่รู้สึกแปลกประหลาดอะไรไหมไม่รู้สึกแปลกประหลาดอะไรเลยเมื่อครองจีวรแล้วนะคะถือว่าเนี่ยคือจบสิ้นของเราจบสิ้นสิ่งที่เราแสวงหาสมัยที่เราเป็นคารวะเนี่ยแสวงหาใช่ไหมคะจะทำนั่นจะทำนี่จะทำนั่นทำนี่แล้วพอแล้วยังไงต่อไปล่ะพอทำอันนี้แล้วแล้วยังไงต่อไปล่ะนะคะความรู้สึกมันจะอย่างนี้ตลอดแต่หลังจากวันแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกอันนี้เลยไม่มีคำถามนี้เกิดขึ้นละใช่ละเนี่ยคือสิ่งที่เราแสวงหาในชีวิตนะคะทีนี้มาถึงจุดนี้ทำอย่างไรที่จะทำให้ใช่การแสวงหาชีวิตของเราอย่างนี้นะคะเป็นประโยชน์สูงสุดกับพระพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวเราละแต่กับพระพุทธศาสนาแต่ในการที่เราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นการทำตัวให้เต็มที่ตัวเองด้วยในการปฏิบัติของเรานะคะอันนี้จึงเป็นความพยายามที่ยังต้องพยายามทำอยู่นะคะยังต้องพยายามทำอยู่แต่ว่าก็อบอุ่นเพราะว่าเราทำด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะนะคะที่เราจะปฏิบัติด้วยกันมันก็อบอุ่นมากขึ้นกว่าปีแรกที่มาเดินอยู่รูปเดียวนะคะปีนี้16ปีผ่านไปนะคะปีนี้เป็นปีที่อบอุ่นกว่าแล้วก็มีพระภิกษุณีที่อื่นๆนะคะที่อื่นๆที่เขาก็ตามออกบวชหลังจากที่เราบวชการก้าวหน้าก้าวแรกจึงส่งผลนะคะส่งผลแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีกับสังคมไทยสังคมไทยส่วนใหญ่นะคะย่อส่วนลงมาสังคมภิกษุณีนะคะสังคมภิกษุณีตราบเท่าที่เราเปิดใจนะคะเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันในความต่างเรามีความต่างเราไม่จำเป็นต้องไปบังคับให้คนอื่นเขาเหมือนเราเท่านั้นถึงจะถูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่เราจะคลี่คลายและเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในตนนะครับแม้ว่าเราคิดว่าเรามาถูกทางนะแม้ว่าเราคิดว่าเราเป็นวัดแรกนะที่เริ่มต้นภิกษุณีสงฆ์ถ้าเราไปยึดติดภาคภูมิใจจนเกินเลยเกิดไปกลายเป็นอุปสรรคกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราวางให้เราคลายนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่พวกเราจะดำเนินไปด้วยกันขอบคุณคณะสงฆ์นะคะสมาชิกสังฆทุกรูปนะคะทุกรูปที่ทำให้เราเจริญรุ่งเรืองมาด้วยกันค่ะ